มาแล้วป่ะเจริญธรรมยามค่ำคืนนะวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคย1 ทุ่ม 30 นาทีวันนี้ก็อบอุ่นนะเมื่อวานมีเหตุจราจรนิดหน่อยวันนี้ก็สถานการณ์อบอุ่นเนาะมีญาติธรรมนะจะมาร่วมงานบวชวันพรุ่งนี้มาจากทางไกลเลยเนาะสุรินทร์โอ้อบอุ่นมากบรรยากาศญาติพี่น้องนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะวันนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเป็นโอกาสดีที่ว่าญาติผู้ใหญ่เนาะหลุยพ่อกับแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องได้เข้าวัดได้มีโอกาสมาฟังธรรมที่สำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งแห่งนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่กันตามอัตภาพพระก็อยู่กันอย่างนี้แหละเคยมีญาติธรรมเนาะที่เป็นผู้หญิงเข้าไปดักใส่บาตรเขาบอกว่าโอ้นึกว่าไปทางใดกันเบิดวะสันเพิ่นว่ามีแต่พระนุ่มวะสันว่ามันไปทางใดกันเบิดวะสันเพิ่นมันลอยอยู่ปลาเบิดแล้วนะญาติธรรมนะคือปล่อยให้ผู้เฒ่าเฝ้าวัดอยู่ในบ้านแท้วะสันพระนุ่มมาอยู่ปลาเดินเดินไกลนะเดินไปบิณฑบาตคนแก่ก็เดินในบ้านสะดวกแต่ว่าคนหนุ่มก็อยู่ไกลหน่อยเดินไกลหน่อยนะวันนี้แล้วก็มีญาติธรรมเดินทางมาร่วมรับฟังกันเนาะก็พูดถึงเรื่องของตัวเองนี่แหละเพราะว่าญาติธรรมก็อยากจะฟังเนาะมาจากทางไกลยังไม่รู้จักก็ถือว่าเป็นการแนะนำตัวเนาะก็สงสัยว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มาบวชแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยนะเมื่อกี้ก็พูดไปละลำดับก่อนบวชเนาะพอบวชแล้วก็ได้ฝึกตัวเองนะเห็นตัวเองนี่แหละเวลาที่เราบวชตั้งใจว่าจะบวชแค่1 พรรษาปีนั้นอ่ะปี56นะบวชอยู่กับครูบาอาจารย์คนเซ่อๆนี่แหละนะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกเวลาที่เราเข้าไปวัดเราก็ข้างในแล้วก็มีความสำคัญว่าเราดีกว่าครูบาอาจารย์ด้วยข้างในใจเรานะตอนนั้นนะเราว่าเราแบบมีอาชีพอย่างเงี้ยมีอาชีพมีงานทำไม่ต้องบวชคือเราเข้าใจว่าการบวชเนี่ยเป็นเรื่องของความจนตอกของชีวิตว่างั้นเถอะเมื่อก่อนนี้นะพระพุทธเจ้าเขาก็อ้างให้เราฟังเรื่องบุญเขาก็อ้างให้เราฟังอย่างเงี้ยพระอริยเจ้าถ้ามีท่านคงเหาะให้เราดูบ้างแล้วอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยเจอเราก็ไม่เคยได้ศึกษากับตัวเองหรอกจนใช้ชีวิตไปนะแสวงหาทรัพย์นะไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุราหวังว่าจะหาที่วางใจให้กับชีวิตแต่ไปแล้วก็ตัวเหมือนรู้สึกเหมือนตัวคนเดียวเหมือนเดิมนะอยู่ท่ามกลางเพื่อนเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองอยู่ตัวคนเดียวเหมือนเดิมก็ยังมีความกังวลอยู่อย่างนั้นหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่แม้แต่บ้านของตัวเองนะกลัวว่าจะพัดพากจากบุคคลอันเป็นที่รักนะกังวลก็ไม่รู้แล้วก็เที่ยวแสวงหาเหมือนที่เขาว่ากันที่เขาว่ากันนี่ที่พวกเรารู้จักเนี่ยก็คือการแสวงหาความมั่นคงของชีวิตแล้วก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะก็เลยเที่ยวแสวงหานะความมั่นคงแต่ก็พอมองดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถสำเร็จกันได้ทุกคนนะถ้าไม่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่จริงๆถ้าไม่มีความทุ่มเทวิริยะอุตสาหะแต่ถึงแม้ว่ามีทรัพย์แล้วก็ยังกังวลเหมือนเดิมนะมีทรัพย์ก็ยังกังวลเหมือนเดิมนะหวาดกลัวเหมือนเดิมหวาดระแวงวางใจลงไม่ได้เหมือนเดิมนะทีนี้พอหลายวันเข้าพอนานวันเข้านะความทุกข์ก็เริ่มเกาะเต็มหัวใจนะพอความทุกข์เนี่ยคนสู้ชีวิตมานานนะความทุกข์มันตามเราไปทุกแทบจะทุกลมหายใจเลยแหละถ้าเราสังเกตนะความทุกข์เนี่ยมันตามเราไปในทุกๆ
ทุกๆลมหายใจเลยว่างั้นเถอะแต่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นถ้าเรียกว่าความเมานะเมื่อก่อนมีคนพูดถึงโทษนะของกามคุณอย่างเงี้ยเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกท่านเปรียบเหมือนกับถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกแล้วก็แสวงหาด้วยความคาดว่าหวังว่านะเราจะแบบบรรเทาความทุกข์ลงไปได้แต่ก็ไม่เคยเจอเลยว่างั้นนะแสวงหาเรียกว่าเมาในวัยนะมีทรัพย์ก็เมาในทรัพย์เอาทรัพย์ไปบอกว่าตัวเองมีความสุขแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้มีความสุขหรอกที่เราไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ที่เราไปใช้ตังค์ซื้อของแบรนด์เนมจริงๆแล้วทุกข์แต่ไม่รู้จะระบายความทุกข์ยังไงก็เลยกล่อมตัวเองด้วยการไปเที่ยวด้วยการระบายออกว่าไปอวดคนอื่นว่าตัวเองมีความสุขแต่ตัวเองหลอกตัวเองแล้วตั้งแต่แรกหลอกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่อหลอกพ่อว่ามีความสุขหลอกญาติพี่น้องหลอกเพื่อนว่าตัวเองมีความสุขแต่จริงๆแล้วความทุกข์เต็มหัวใจแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของท่าแท้ของใจว่างั้นเถอะซึ่งคนน้อยคนจะยอมรับน้อยคนที่จะเห็นที่จะยอมรับนะไม่มีเรื่องมันก็หลอกตัวเองข้างในไม่มีเรื่องมันก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองนะเมื่อก่อนมีญาติธรรมมาเขาก็มาถามเราอย่างเงี้ยท่านอยู่กันยังไงอย่างเงี้ยท่านเขาก็ไปเห็นกุฏิเราหลังเล็กๆใช่ไหมเขาก็โอ้ท่านอยู่กันได้ยังไงเนี่ยว่าอย่างนั้นอยู่กันได้ยังไงนะเราก็เลยว่าท่านอยู่บ้านหลังใหญ่ขนาดไหนนะว่าท่านจะไม่ออกจากบ้านเลยเหรอท่านกินอาหารอร่อยขนาดไหนท่านจะไม่ถ่ายบ้างเลยเหรอท่านจะยิ้มหัวเราะได้ขนาดไหนเชียวความกังวลมันก็อยู่ในหัวใจในชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่คนไม่ค่อยส่องเข้ามาดูใจของตัวเองนะทีนี้การบวชเนี่ยที่เราได้ไปเจอแล้วก็ไปเจอตัวนี้แหละนะไม่มีเรื่องมันก็สร้างเรื่องหลอกตัวเองข้างในไม่มีคนชมมันก็ชมตัวเองตัวเนี้ยนะไม่มีคนชมก็ชมตัวเองเราเคยเจอชมตัวเองนะเราก็ว่าตัวเองนี่แหละมีความสุขกว่างั้นแล้วก็ไปอวดคนอื่นแท้ๆแล้วทุกข์กว่างั้นเถอะคนที่มีความสุขจริงเนี่ยเพียงแค่อยู่เฉยๆก็ไม่ทุกข์อยู่เฉยๆในป่าเย็นๆไม่ต้องมีอะไรเลยนะมีแค่บาตรผ้า3ผืนนั่งเป็นไปได้ยังไงนะเขาบอกว่าเราไปแล้วว่างั้นพ่อกับแม่นะตอนนั้นนะแฟนเราบอกว่าบ่แม่นไปละบ่แม่บ่แม่นเราไปละบ่สั่นเพราะว่าหลังจากที่เราออกพรรษาเราก็พูดแต่เรื่องบุญว่าบุญมีจริงๆบาปมีจริงๆนะพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะนะคุณของบิดามีจริงๆนะคุณของมารดามีจริงๆนะอย่างเงี้ยพูดแต่เรื่องเหล่านี้นะเขาก็เลยว่าเรานี่นะถ้าจะไปแล้วล่ะถ้าพูดเรื่องจิตตภาวนานี่โอ้ยิ่งไปไกลเลยนะพูดไม่ได้เลยแหละนะมันเหมือนกับว่าคนเราจะคุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็ต้องพูดในสิ่งเดียวกันนะอย่างเราพูดอยู่เนี่ยเราก็พูดเรื่องประสบการณ์ที่เราแบบได้ออกบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไปเจอก็ไปเจอความสกปรกของตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปเจออะไรแล้วก็รับตัวเองไม่ได้เรามีแต่เหตุผลดีๆไว้คอยปกป้องตัวเองนะทำงานเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ไม่ยอมกลับบ้านนะแล้วก็ไปเที่ยวต่อพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกกับแฟนว่าเราเหนื่อยมากแล้วเราขอไปเที่ยวบ้างไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมีแต่เหตุผลว่าทำเพื่อครอบครัวแต่ที่แท้แล้วทำเพื่อตัวเองเอ๊ะทำไมเราหลอกได้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยนะแล้วเราก็ไปหลอกพ่อต่อหลอกแม่ต่อว่ามีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรแต่ในใจจริงๆแล้วเราทุกข์จนพูดไม่ถูกล่ะนะยิ่งเราปฏิบัติไปเรายิ่งไปเจอความทุกข์ของพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ก็ทุกข์มานานเหมือนกันนะที่ท่านขนขวายทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้ลูกนี่ต้องทุกข์ว่างั้นเถอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องทุ่มเทขนาดไหนนะเราไปรู้ตอนที่เราบวชเนี่ยกว่าจะโตอย่างเงี้ยก
ว่าจะรู้เรื่องนี่พูดแต่คำเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโอ้ยถ้าเป็นเรานี่เราฆ่าทิ้งแล้วนะแต่พ่อกับแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเรานะกับพี่ชายเรากับพี่สาวเรา3คนแล้วเราก็ดื้อด้วยสิทีนี้ท่านอดทนกับเราได้ยังไงกว่าจะผ่านวันนึงอุ้มเราไปเช็ดผ้าอ้อมเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนน้ำนะหาเงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนอย่างเงี้ยไปโรงเรียนได้ล่ะเด้อเรียนให้จบเด้อพ่อกับแม่หวังว่าลูกเนี่ยจะไม่ต้องทุกข์เหมือนกับพ่อกับแม่นะแต่พ่อแม่ก็ลืมไปว่าเวลาที่พ่อกับแม่มีลูกก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกข์เพราะความกังวลว่าลูกเราจะเติบโตไปเจอกับอะไรสิ่งนี้แหละสิ่งที่พ่อกับแม่ไม่รู้หนทางนะไม่รู้ว่าทางที่เราจะออกจากทุกข์เนี่ยเราจะออกได้ยังไงพ่อกับแม่ก็เลยส่งเราไปมีครอบครัวอีกเหมือนเดิมแล้วก็มากังวลเรื่องลูกเหมือนเดิมนี่แหละวัฏจักรที่น่าสงสารเราไม่รู้ว่าลูกเราจะเติบโตไปเจอกับใครเขาจะขโมยไปตัดแขนตัดขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะโตขึ้นมาติดยาบ้าหรือเปล่ามันจะไปคบเพื่อนแบบไหนมันจะขอเงินพ่อไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปแหกโค้งไหมเราก็ไม่รู้กับมันวันนี้ก็มีคนตายนะในหมู่บ้านขี่มอเตอร์ไซค์แหกโค้งนะเราก็ไม่รู้เห็นไหมความตายชีวิตมันไม่แน่นอนนะแต่เนี้ยในความกังวลในชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยังไงทีเนี้ยพ่อกับแม่ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเหมือนกันนะก็เลยส่งลูกไปแต่งงานนะมีครอบครัวแล้วก็กลับมาในวัฏจักรที่ตัวเองกังวลเหมือนเดิมเป็นวัฏจักรที่น่าสงสารมากนะน้อยคนจริงๆนะที่ได้จะเจอกับพระพุทธเจ้าคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราลองมองดูซิว่าปีนี้ปีอะไร2560กว่าปีแล้วถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีจริงนะไม่มาถึงพวกเราหรอกอย่างเพลงคาราบาวที่ว่าโอ้ยสุดฮิตเลยนะเมื่อ30ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนี่ไม่มีใครรู้จักละพอเลย100ปีไปก็ไม่มีใครรู้จักละพ่อสอนลูกเนี่ยตอนเย็นก็ลืมละความตั้งใจดีความปรารถนาดีเนี่ยสอนเช้าตอนเย็นก็ลืมละไม่ถึงเย็นหรอกพูดหูซ้ายทะลุหูขวาด้วยซ้ำแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดมาแล้ว2560กว่าปีถ้าจะเปรียบเทียบอายุทวด1คนก็100ปีนะทวด100ปี1คนทวด2คนก็200ปีทวด3คนก็300ปีแต่คำสอนของพระเจ้าเนี่ย 2,560 กว่าปีเราลองมองดูแล้วเราเป็นใครหมายถึงตัวเรานะเราจะไปลบว่าพระพุทธเจ้าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีพระอริยะเจ้าไม่มีเพราะเราไม่เคยเห็นเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยเข้าใจว่าไม่มีนะแล้วเรามีอะไรที่เรามีเรามีแต่การแข่งแย่งแข่งขันเรามีแต่การต่อสู้เรามีแต่ความทุกข์เรามีแต่ความกังวลจนเราเข้าใจว่าบนโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยจะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเท่านั้นเนี่ยเราจะมองโลกแบบนั้นเพราะเราไม่ได้ฝึกในการลืมตาถ้าเรียกว่าเปิดใจนะการลืมตาคือการเปิดใจในการมองตามความจริงนะมันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเสมอเหมือนกับว่าโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งแข่งขันเนี่ยมีแต่คนเห็นแก่ตัวเนี่ยเราลองมองดูดีๆสิเห็นไหมจริงๆแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับเราสักหน่อยต่างคนต่างเอาตัวรอดต่างคนต่างอยู่แต่เราอะไปเอาทุกเรื่องมาแล้วก็มามัดรวมกันมันก็เลยแบบเต็มไปด้วยความกังวลความหวาดกลัวความระแวงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราทำงานมานานแล้วเราไม่เคยอาบน้ำเลยนะเว้ยในวันนึงเรายังอาบน้ำตอนเย็นอยู่ใช่ไหมล่ะแต่อันเนี้ยเราแบบต่อสู้ชีวิตกันมาแล้วเราไม่เคยชำระใจเลยว่างั้นเถอะมันก็เลยสะสมมานานสะสมมานานสะสมมานานหลายวันมันไม่ใช่แค่หลายวันไม่ใช่แค่หลายปีนะหลายภพหลายชาติว่างั้นเถอะใจของเราที่ไม่ได้ชำระเนี่ยนะหลายภพหลายชาติว่างั้นเถอะนะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมเกื้อกูลกับบุคคลผู้มีมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์คือผู้ใดก็ตามที่มีความกตัญญูเป็นบาดฐานมีความอดทนมีความรับผิดชอบมีความเสียสละจะเป็นผู้ที่มีปัญญาที่สามารถรองรับกับพระสัทธรรมได้คนที่ออกบวชในสมัยพุทธกาลเลยเป็นขหบดีเศรษฐีทีนี้สมัยพวกเราเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นกันนั่นแหละถ้าคนนึงจะออกบวชได้เนี่ยคือความจนตอกของชีวิตว่างั้นเถอะไม่สามารถเลี้ยงชีพได้มีปัญหาชีวิตเพิ่งออกจากคุกมาเราเข้าใจไปอย่างนั้นเสียเ
พราะมันเป็นภาพคุ้นชินขนาดหมาขี้เกียจเลี้ยงยังเอาไปปล่อยวัดเลยเห็นไหมเราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าใจว่าวัดเนี่ยเป็นส้วมว่างั้นเถอะทีนี้มันก็เป็นไปตามกรรมนะทีนี้สิ่งที่เราทำมันก็ย้อนกลับไปหาพวกเราเองนะทีนี้พอเราจะหวังพึ่งพระใช่ไหมเราก็ไปเจอแต่พระที่ไม่ได้เรื่องหันไปก็ไปเจอแต่พระที่เพิ่งออกจากคุกมาคุยก็ไม่รู้เรื่องว่าจะมาหวังพึ่งสักหน่อยเราก็เลยเข้าใจว่าศาสนาไม่มีแต่ที่แท้แล้วยังมีอยู่นะคนที่มีกำลังสติปัญญายังมีอยู่คนที่เป็นครูบาอาจารย์ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นชินกับเรื่องของทุกๆแล้วก็เคยเห็นแต่ตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นภาพจำให้เราเราก็เลยมองเห็นแค่ด้านเดียวรอว่าสักวันนึงจะมีคนเหาะมาให้เราดูเห็นไหมถ้ามีคนเหาะเราถึงจะเชื่อคนเด้ขันมีเพิ่นจากสีย้อยเฮาเบิ่งในตัวว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นคิดเอาน่ะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์นะคือเราไปหมายเอาว่าการบินได้เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ไม่ใช่หรอกนะการบินได้เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์นกก็บินได้ท่านว่านะนกก็บินได้นะเมื่อกี้นู่นก็บินได้เพิ่นว่าอะไรเรียกว่าปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือความเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์คือการเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์คือความพ้นทุกข์นั่นเองนี่คือปาฏิหาริย์ของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าของมนุษย์ซึ่งน้อยคนจะสัมผัสรสชาตินี้นะการเป็นอยู่อย่างปราศจากโทษปราศจากทุกข์นะยังมีอยู่นะเรียกว่าเดินตามคำสอนของพระเจ้านะหนทางนี้แหละเป็นปาฏิหาริย์นะอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยมีความสุขด้วยลมหายใจเข้าออกของตนเองว่างั้นเถอะเราจะมีอะไรก็ตามมันก็ยังกังวลอยู่เหมือนเดิมนะมีทรัพย์ก็กังวลเหมือนเดิมมียศก็กังวลเหมือนเดิมนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่มีอะไรท่านมีแต่ลมหายใจเข้าออกแต่ท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าปาฏิหาริย์นะปาฏิหาริย์ที่แท้จริงนะคือการเป็นอยู่อย่างปราศจากทุกข์นั่นเองนะแต่ทีเนี้ยคนแสวงหาไม่เหมือนกันอย่างที่เราบอกจุดมุ่งหมายของพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะมันอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเราก็ไปคาดหวังว่าเราจะได้เจอกับพระที่ดีใช่ไหมเวลาที่เราแบบอยู่ในบ้านอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยทีนี้การออกบวชมันไม่ได้มีเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวและยุคของพวกเราเนี่ยยุคของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วด้วยเห็นไหมคนที่บวชแก้บนคนที่บวชเลี้ยงชีพอย่างเงี้ยคนที่บวชเรียนอย่างเงี้ยคนที่แบบเพิ่งออกจากคุกมาไปบวชอย่างเงี้ยเราจะไปคาดหวังกับคนเหล่านั้นได้เหรอเห็นไหมเราไปควบคุมเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาให้บวชให้ได้ดังใจเราไม่ได้ขนาดเรายังไม่ได้ดังใจเราเลยเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคือความจริงของโลกแต่เราอยากจะให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอกเราสำคัญคือเราบังคับสิ่งนั้นไม่ได้จริงๆนั่นเองสิ่งที่เราพอทำได้ก็ย้อนกลับมาหาตัวเองเราอยากจะได้อะไรก็นี่แหละทำเอาเลยท่านที่บอกว่าความจริงที่เราปิดไม่มิดก็คือใจของใครของมันใจของคนที่มีความทุกข์ก็แสดงความทุกข์ใจของคนที่มีความสุขก็แสดงความสุขอันนี้เรียกว่าสัจธรรมคนที่มีความสุขท่านก็อยู่เฉยๆอยู่เย็นเป็นสุขเราสังเกตไหมว่าทำไมคนถึงชอบกระทบกระเทียบกันชอบพูดกระทบกระเทียบชอบสอดเสียดชอบเพ้อเจ้อชอบดูหมิ่นชอบอยากเอาชนะชอบโอ้อวดทำไมคนถึงมีปฏิกิริยาสิ่งเหล่านี้หนักขึ้นเพราะใจทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาความทุกข์ออกยังไง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือกดคนอื่นลงนะเขาจะกดคนอื่นไว้แล้วก็ยกขึ้นด้วยคำพูดแต่ความจริงมันเป็นสมบัติของใจนะเขาจะพูดยังไงก็ตามนะเขาจะว่าเราชั่วยังไงก็ตามเถอะแต่เราไม่ได้ทำชั่วอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่เรื่องนี้มันก็เป็นภัยเหมือนกันนะเป็นภัยร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัวว่างั้นเถอะเรื่องเนี้ยคือเรื่องที่เรามองข้ามสมบัติของใจนะเราบอกว่าเราไม่โกรธอย่างเงี้ยโหข้างในเนี่ยมึงเด้อ จะเอาเคลื่อนยุ่งเนี่ยความแบบอยากเอาชนะอยู่อย่างเงี้ยเห็นใครดีกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยมันบีบคั้นอยู่ข้างในตัวนี้เป็นภัยเงียบตัวเนี้ยแต่อันเนี้ยเรามองข้ามไปเพราะเราเห็นว่าเราจะต้องเอาชนะเขามากกว่าที่เราจะเอาชนะตัวเองนั่นเองแต่ถ้าเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันเป็นการดับไฟที่อยู่ในใจเรานะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นอกจากใจของตัวเองว่างั้นเถอะนะใจที่เข้าใจผิดไปเองนะเราคาดคะเนไปเองเนี่ยเราคาดคะเนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็มาลองย้อนดูชีวิตของเราก็ได้นะทีนี้ที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราสู้ใช่ไหมเพราะเราขนขวายเพราะเราลงมือทำใช่ไหมไม่มีใครช่วยเราเลยทุกคนจะรู้เองนะคนที่ลงมือทำก็จะรู้ว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลงมือทำกันด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ลงมือทำก็เลยไม่ค่อยพูดละเพราะสมบัติมันคือข้างในมันไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกนี่เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยนะแต่ข้างในนี่คือสมบัติที่เต็มเปี่ยมอยู่ข้างในถ้าเรียกว่าอริยะภายในไม่มีใครปล้นไปได้นะถ้าเรามีความสุขอย่างเงี้ยไม่มีใครปล้นของเราไปได้ความสุขของเราเนี่ยมันเป็นของใครของมันว่างั้นเถอะถ้าเรามีความสุขอย่างเงี้ยเราจะไปแย่งเอาความสุขของท่านเหล่านั้นเนี่ยแย่งเอามาไม่ได้เป็นของเราแต่คนเห็นคนอื่นมีความสุขก็อยากจะมีความสุขเหมือนเขาเห็นไหมเห็นใครมีความสุขก็จะเอาชนะเขาอย่างเงี้ยไม่สะท้อนกลับมาถึงตัวเองว่างั้นเถอะเมื่อไหร่ที่เราสะท้อนกลับมาถึงตัวเองปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้ตัวที่เราจะจัดการมันจริงๆไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติเราไปควบคุมไม่ได้เราต้องกลับมาข้างในแล้วเราก็ต้องมาจัดการข้างในนะอะไรที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาการได้เราต้องวางที่คนเราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเราไปสำคัญในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองที่คนเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะเพราะใจเราไปตั้งอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมหรือบังคับบัญชาการได้ใจเราไปติดอยู่ในอดีตที่มันล่วงไปแล้วใจเราไปติดอยู่ในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วเราก็พยายามจะบังคับบัญชาการแล้วก็กังวลไปเองว่างั้นเถอะใจเราไปติดอยู่กับคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่รักเราอย่างเงี้ยกลัวว่าเขาจะไม่ชมเราอย่างเงี้ยเราควบคุมปากเขาไม่ได้ต่อให้เขาชมเราก็ยังสงสัยอยู่ก็ไม่แน่ใจอีกมันจริงหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยนั่นไม่ใช่ความจริงอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วใจเราไปติดพันอยู่นั่นแหละเราจะกังวลใจมากเลยท่านก็เลยสอนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะให้มารู้สึกตัวมาเห็นสมบัติของเราทุกคนมีสมบัติเป็นของตัวเองอยู่แล้วเรื่องของใครเรื่องของมันนั่นแหละบุญนั่นแหละบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาท่านว่าอย่างนั้นนะท่านว่าหนทางเนี่ยกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะหนทางที่ฉลาดกับหนทางที่ไม่ฉลาดนะหนทางที่ฉลาดก็คือหนทางแห่งการรักษาศีลให้ทานความกตัญญูความอดทนความรับผิดชอบนี่หนทางของกุศลหนทางที่ไม่ฉลาดก็คบนักเลงสุรานักเลงการพนันท่านเรียกว่าอบายมุขอบายมุขเนี่ยก็ทำให้เราไปสู่อบายภูมิพอเราหลงเข้าไปติดแล้วเราก็จะเสียทรัพย์เสื่อมทรัพย์เสื่อมความเป็นมนุษย์แล้วเราก็จะเอาตัวรอดพอเอาตัวรอดเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถเบียดเบียนได้ด้วยการเอาตัวรอดนะมันไม่ใช่คนแล้วนะเบียดเบียนได้แม้กระทั่งพ่อแม่เห็นไหมคนติดยาบ้านี่ฆ่าได้เลยนะเนี่ยคือตกลงไปในอบายว่างั้นเถอะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักคำว่าคุณนะไม่รู้จักความกตัญญูกตเวทีคือใจมืดว่างั้นเถอะนะอยากจะได้อะไรก็แย่งเอาเลยปล้นเอาเลยว่างั้นนั่นแหละคือหนทางที่ไม่ฉลาดคบนักเลงการพนันนักเลงสุราเที่ยวเล่นมหรสพนักเลงผู้หญิงว่างั้นเถอะนะเป็นอบายมุขล่อลวงเราตกไปสู่ในอบายภูมิอบายภูมิก็สัตว์เดรัจฉานนะบางทียังไม่ได้เป็นสัตว์หรอกแต่ก็มีอยู่นะบางคนน่ะบางคนก็เป็นคนอยู่แต่ว่าใจเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยมนุษย์เดรัจฉานโนคือเป็นคนอยู่แต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปนะรู้จักแต่การเอาตัวรอดรู้จักแต่การสืบพันธุ์ใช่มั้ยรู้จักแต่เอาตัวรอดอย่างเดียวสืบพันธุ์อย่างเดียวไม่คิดอะไรเหมือนสัตว์เดรัจฉานเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เทโวก็มีคือตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่ยเป็นเทวดาเทวดาเนี่ยจะมีคุณสมบัติเด่นๆเลยถ้าเรียกว่าฮิริโอตปะเทวดาเนี่ยจะมีตัวนี้จะมีความละอายและเกรงกลัวต่อผลของบาปนะคือทำชั่วเนี่ยยากเหมือนกันเถอะเทวดาเนี่ย
ทำชั่วนี่ยากจะมีความละอายใจอยู่แบบทำไม่ได้มีฮิริโอตปะมีความกตัญญูมีความอดทนมีความรับผิดชอบผู้มีมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์จะรองรับกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเมื่อไหร่ก็จริงเมื่อนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาของผู้รับนั่นเองอยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยอยู่ระดับไหนถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมโดยสมบูรณ์ถ้าเรามีความกตัญญูกตเวทีถ้าเรามีความอดทนถ้ามีเราความรับผิดชอบถ้ามีเรามีความเสียสละอย่างเงี้ยเราได้ยินได้ฟังเราจะเกิดความกระจ่างแจ้งได้เร็วอ๋อมันมีต้นสายไปเหตุมันจริงมันเป็นไปในการเกื้อกูลประโยชน์เราจะเห็นเองเลยไม่มีใครบังคับให้เราเห็นนะเรื่องบุญก็เหมือนกันเรื่องการทำบุญอย่างเงี้ยถ้าคนไม่รู้จักบุญก็ปฏิเสธว่าบุญไม่มีอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนเราก็ว่าบุญไม่มีเราก็เคยทำบุญแต่ว่าเราทำตามประเพณีนะก็ทำสักแต่ว่าทำก็ถ้าบุญมีเราคงจะถูกหวยบ้างแล้วเนาะไม่เคยถูกหวยเลยอย่างเงี้ยเราก็ว่าสงสัยบุญคงไม่มีแล้วล่ะอย่างเงี้ยทีนี้พอเวลาผ่านไปได้มาบวชศึกษาท่านว่าบุญเนี่ยคือความภูมิใจนะเราไม่รู้จักบุญไงแล้วอะไรคือความภูมิใจในชีวิตเรามันไม่มีเลยเพราะเราไม่เคยเสียสละอะไรสักอย่างนึงเลยแล้วไม่เคยอดทนเลยมีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยแล้วก็เลยไม่รู้จักบุญทีนี้แล้วเราก็โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีที่แท้แล้วตัวเองไม่รู้จักบุญนั่นเองตัวเองไม่เคยอดทนไม่เคยเสียสละไม่เคยรับผิดชอบก็เลยไม่มีเครื่องปลื้มใจเป็นสมบัติก็เลยไม่รู้จักบุญก็เลยลบว่าบุญไม่มีนะแต่ทีนี้พอเราทำด้วยความเสียสละพอเราทำด้วยความเสียสละมันกับเป็นความปลื้มใจอยู่ข้างในทำยิ่งทำมันยิ่งปลื้มอยู่ข้างในนะทำไปทำมามันเป็นฐานน่ะคนที่มีฐานของความภูมิใจเนี่ยคือคนที่มีบุญเขาจะไม่หวั่นไหวในความชั่วว่างั้นเถอะเขาจะไม่หวั่นไหวในความชั่วเลยคนที่มีฐานคือความภูมิใจเรียกว่าถึงใจตนนั่นแหละแต่ถ้าคนยังหวั่นไหวยังลวนเลอยู่ในกรรมแล้วแต่อารมณ์อย่างเงี้ยเวลาคิดดีก็ทำดีได้เวลาคิดชั่วก็ทำชั่วได้อันนี้คือปุถุชนผู้มีกิเลสหนาขึ้นลงๆตามกระแสของอารมณ์นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบุญเยอะแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะถึงฐานพอเราถึงฐานปุ๊บเราจะไม่หวั่นไหวในกรรมว่างั้นมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราจะหนักแน่นอยู่ในกุศลกรรมเราจะไม่ทำชั่วช้าลามกไปได้เราจะไม่ทำลายตัวเองว่างั้นเพราะการทำชั่วคือการทำลายตัวเองนะการทำชั่วการทำผิดศีลเนี่ยเป็นการทำลายสมบัติของตัวเองตัวเองก็จะรู้ตัวเองถ้าตัวเองหลอกตัวเองก็จะรู้ตัวเองอีกเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมถ้าเราหลอกตัวเองก็ไม่ใช่สัตตบุรุษละทีนี้แม้แต่ตัวเองเรายังหลอกได้เลยเห็นไหมก็ไม่มีสมบัติทีนี้ถ้าเราหลอกได้ละผู้ที่พูดโกหกที่จะไม่ทำความชั่วเป็นไม่มีท่านว่าอย่างนั้นถ้าเราหลอกได้แม้กระทั่งตัวเองเนี่ยโอ้ก็ไม่ต้องสืบแล้วนะกรรมเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของสมบัติของใจคนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงต่อตัวเองมีความกตัญญูกตเวทีนะมีความรับผิดชอบไม่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อนลำบากใจไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนลำบากใจนะซ้ำยังยินดีในการให้คนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นด้วยเนี่ยใจเราเป็นกุศลรับผิดชอบตัวเองละไม่ผิดแล้วแล้วก็แบบเห็นคนอื่นก็อยากจะช่วยคนอื่นอีกต่างหากอย่างเงี้ยถือว่าใจเราเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยว่าเป็นสมบัติของใจเราเห็นคนทุกข์ก็โอ้อยากจะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์เนี่ยเห็นไหมใจเป็นพรมเลยนะเรียกว่ามีเมตตาต่อสรรพสัตว์เห็นสิ่งเนี้ยแต่เรื่องของศาสนานั่นแหละมันเป็นเรื่องของหัวใจพวกเราอาจารย์ครับมีคำถามครับถามก็คือในความเชื่อของคำว่าบุญเวลาเราปฏิบัติส่วนมากคารวะพระที่เข้าถึงพระที่สอนได้แต่เวลาส่วนมากพระดีๆจะปลีกวิเวกแต่พระอีกส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์ว่าบางทีก็ออกจากคุกมาบวชไม่มีทางไปก็มาบวชที่นี้คารวะเวลาใส่บาตรทำบุญส่วนมากก็จะไม่ได้ไปใส่กับพระที่ท่านถือได้ปฏิบัติได้ท่านไปปีกวิเวกแล้วสิ่งที่ทำไปจะเกิดผลยังไงครับเกิดผลกับใจเรานี่ถ้าใจเรา
อันดับแรกเลยเนาะเราเลือกได้หรือเปล่าอันดับแรกเลยเนาะเราเลือกไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะเป็นไปตามนิสัยวาสนาคือเราจะทำแต่ใจเราเนี่ยคำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีศรัทธาอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับใจเราคือมันเป็นความฉลาดของใจเราในการทำบุญแต่ถ้าเกิดว่าเราทำและเราเพ่งโทษอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับใจเรานะเราทำไปแล้วเราเสียดายทีหลังอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกิดประโยชน์กับใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเราแบบเราทำสาธุทานนี้ขอให้สำเร็จในพุทธศาสนาขอให้พุทธศาสนาเนี่ยเกื้อกูลสืบไปอย่างเงี้ยใจเราเนี่ยเป็นกุศลและมีความฉลาดอยู่ในนั้นสำคัญคือเราเลือกไม่ได้นี่แหละทีเนี้ยวิธีการที่เราจะทำเราก็ต้องฉลาดในการทำก็คือมาดูที่เราควบคุมได้ดูตัวเองนี่แหละที่เราควบคุมได้ทานด้วยของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ปรารถนาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็ทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ยก็คือความฉลาดของใจเราถ้าเราสังเกตเห็นนะถ้าเราสังเกตเห็นว่าเราเพ่งโทษหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราแบบเสียดายหรือเปล่าหรือว่าเราทำด้วยการเกื้อกูลสงเคราะห์ในศาสนาอย่างเงี้ยใจเราแบบมันศรัทธาเป็นหนึ่งว่างั้นเถอะใจเราก็จะมีกำลังไปในความฉลาดในความหนักแน่นขึ้นอยู่กับใจเราถ้าเราสังเกตนะเพราะฉะนั้นการทำบุญนี่เวลาทำบุญใส่บาตรไม่จำเป็นต้องเลือกพระใช่ไหมครับคือหมายถึงใจซื่อตรงต่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดที่ว่าไม่ต้องเลือกพระเนี่ยไม่ได้ถูกทั้งหมดหมายความว่าถ้าเรามันเลือกไม่ได้เลือกไหมเราทำเนี่ยเหมือนกับว่าสมมติว่ามีงานประจำปีสมมติเนาะทีนี้เขานิมนต์พระมาเต็มไปหมดเลยเลือกไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลือกได้เราก็เลือกถ้าเกิดว่าพระแบบไม่น่าให้กินข้าวอย่างเงี้ยเราไม่ให้ก็ไม่ผิดนะมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของเราเลือกไหมถ้าเราแบบเห็นว่าพระองค์นี้แบบทำผิดอะเราก็ไม่ใส่บาตรแล้วก็ไม่สนับสนุนอย่างเงี้ยก็ถือว่าถูกต้องคือเราเลือกได้ว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราเห็นถ้าเรารู้เราเห็นว่าแบบโอ้ยว่าเป็นตาที่แตกจริงๆนะเราก็หลีกเลี่ยงได้เหมือนกันไม่ผิดว่างั้นเถอะมันเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราตัวเนี้ยเหมือนว่าบางหมู่บ้านพระบางตัวเองปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแต่เราอยู่บ้านเราแต่เราไปใส่บาตรบ้านอื่นไปทำกิจทางสงฆ์บ้านอื่นก็อาจจะถูกสังคมมองว่าไม่เข้าพวกอย่างนี้นะครับนี่แหละเมื่อไรที่ใจเราไปตั้งอยู่กับคนอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีความกังวลว่าเขาจะมองเรายังไงเขาจะมองอย่างนั้นจริงไหมก็แล้วแต่เขาจะมองนั่นแหละแต่เราเลือกเรามีความหนักแน่นของเราเด็ดเดี่ยวของเรานั่นแหละคือเรารู้ด้วยความรู้ของเราคือสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าองค์นี้ดีไม่เขาบอกว่าองค์นี้ดีนะอย่างเงี้ยแล้วเราเชื่ออย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้มันต้องประกอบด้วยความรู้ที่ประจักษ์ด้วยตัวเองดียังไงอย่างเงี้ยเนื้อไหมมันต้องประจักษ์ด้วยตัวเองเวลาที่เราจะให้คือมันต้องประกอบด้วยปัญญาว่างั้นเถอะศาสนาพูดเนี่ยคือมันลงที่ปัญญาคือปัญญาของเราปัญญาของแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีความฉลาดในการทำโดยธรรมชาติแต่เราจะรู้เพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจเฉยๆนะก็เลยจำเป็นต้องถามครูบาอาจารย์ผู้รู้เพื่อย้ำว่าเราควรจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คิดอยู่ว่างั้นเถอะคิดอยู่จะทำยังไงดีวะเนี่ยนะจริงๆแล้วเราสามารถเลือกได้นะแล้วไม่ทำก็ได้บางทีเราเห็นพระโอ้ยถ้าพูดถึงเรื่องพระเนี่ยมันสาหัสอยู่นะวงการพระทุกวันเนี้ยบางทีพระนี่ร้ายนะร้ายยิ่งกว่าโยมอีก okay. พูดกระทบกระเทียบพูดสอดเสียดโอ้ยมันหนักอ่ะมันบังเถื่อกับพระท่านหลวงปู่อีกหนึ่งไอ้ผมหนึ่งบังเถื่อนี่ตื่นทุกวันศีลวันพระเนี่ยผมมักใส่บาตรก็อยากจะทำบุญแต่บังเอิญพระที่มาบิณฑบาตนาบ้านเนี่ยมีรูปเดียวที่นี่กะพระองค์นั้นกับค่อนข้างสิบ่ค่อยโอเคประเด็นเราพบว่าภาษาปาบ่ค่อยเก่งเนาะคือเคยเห็นมีประวัติบ่ค่อยอันนี้ปานใดก็แต่จับเป็นต้องฝืนใส่จังซี่นะแต่ว่าอยู่อยากทําบุญแต่ว่าหักใส่ไปนําพื้นๆมานํามันมี2เหี่ย2งาม1อยากใส่2บ่อยากใส่มาก็เลยให้หลวงพี่เนี่ยอธิบายว่าผมสิควรสิตัดสินใจจังได๋อย่างคันเฮาบ่มีศรัทธาเฮาก็บ่ใส่พอถ้าใส่แล้วใจเฮามันเศร้าหมองเฮาเห็นแล้วมันเศร้าหมองนี่มันบ่ดีต่อเจ้าของ
ทุกปั้นพระด้วยธรรมชาติของประเภทนี้เนาะปั้นพระนี่ก็อยากใส่อยากทำบุญขันอยากเฮ็ดก็เฮ็ดอยากเฮ็ดเท่าก็เฮ็ดแล้วนะแต่ว่าขันเฮาขันใจเฮาบ่มีศรัทธาเนี่ยบ่น่าเฮ็ดนะมันต้องแบบประกอบด้วยศรัทธาคำถามเดี๋ยวคำถามต่อไปบัดนี้ผมเดินทางมาจากสุรินทร์คือมาตามที่ญาติพี่น้องแนะนำมาก็มาคือหลวงพี่ตะวันนี่แหละแต่ว่าด้วยที่คนอื่นอยากหูอยากมานำนี่วัดนี่ตั้งอยู่ณที่ใดตำบลใดอำเภอใดหมู่บ้านใดอยากให้เพิ่นได้หูนำที่ผมมาวันนี้ผมก็เชื่อไรสดไปนั่นแหละว่าผมอุตส่าห์เดินทางจากสุรินทร์ก็อยากให้คนที่ติดตามมาเอ๊ะผ่าที่วัดเทพเนี่ยต้องพิทวันหลวงพิทวันแล้วบอกว่าหมู่ใดที่ไหนคือตัวผมเองเนี่ยที่มาเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ที่เราเขาเช็คอินให้กะมาตามแผนที่ตามแบบจริงๆแล้วอยู่ที่จังหวัดลำปางเนาะครับบ้านสันป่าเปาตำบลสันดอนแก้วหรือว่าตำบลศิริราชนะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางหมู่บ้านสันป่าเปาใช่ชื่อสำนักสงฆ์ถ้ำแจ้งตอนนี้ถ้ำแจ้งที่เพื่อนๆที่ช่วยดูไลฟ์สดเดี๋ยวเขาก็จะได้รู้พระอาจารย์ครับมีคำถามว่าถ้าเราใส่บาตรกรวดน้ำไปให้บรรพบุรุษเราปกติพระท่านเดินมาท่านก็จะเวลาเรากรวดน้ำเราทำบุญกรวดน้ำนี่ไม่ทราบว่าในพระพุทธศาสนานี่ที่เราเชื่อว่าบรรพบุรุษจะได้รับนี่ได้ไหมครับถ้าเรากรวดน้ำและไม่กรวดน้ำต่างกันก็มีในพระไตรปิฎกก็มีอยู่เรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารนะหมายถึงว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมาร้องขอส่วนบุญตอนที่ทำวิหารถวายพระพุทธเจ้านี่ก็มีอยู่แต่ท่านก็ว่ามีบางจำพวกที่สามารถรับบุญได้คือมีเปรตบางจำพวกที่สามารถรับบุญได้อย่างเงี้ยอย่างพวกเราเนี่ยเวลาที่เราทำบุญเนี่ยมันก็ว่าเราทำดีนะทำบุญนี่คือทำดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สมมติว่าเราทำกับข้าวมาแจกใช่ไหมนี่เราทำดีแล้วโอ้นี่เอาบุญมาฝากอย่างเงี้ยทีนี้เราเนี่ยเราทำด้วยความเสียสละเนี่ยด้วยความปรารถนาดีกับคนอื่นเนี่ยเราคิดไต่ตองมาเราจะมีความปลื้มอยู่ในใจเราใช่ไหมเราก็บอกว่าวันนี้พ่อทำโรงทานอนุโมทนาบุญก็ด้วยกันเด้ออย่างเงี้ยแบบแบ่งปันความสุขทีนี้คนที่เขาจะได้บุญก็คือคนที่อนุโมทนาบุญกับเราถ้าเขาอนุโมทนาบุญก็คืออนุโมทนาคือความยินดีในสิ่งที่เราทำแบบพอใจหรือว่ายอมรับในความดีที่เราทำสาธุดีแล้วนี่คือแบบยอมรับในความดีนั้นเขามีส่วนลักษณะเหมือนกับว่าเราก่อกองไฟไว้ดีแล้วทีนี้ผู้ใดปรารถนากองไฟก็เอาตะเกียงมาต่อได้กองไฟเนี่ยที่เราทำเนี่ยก็อยู่กับเราบุญที่เราทำเนี่ยก็จะติดอยู่กับเราทีนี้ใครที่อนุโมทนาบุญก็จะต่อไปจะสว่างเพิ่มแรงสว่างออกไปไม่ได้เสียไปไหนบ้างเถอะบุญนี่คือความเสียสละไม่ได้ทำแล้วเอานะถ้าว่าเราเข้าใจว่าบุญเนี่ยทำแล้วได้เนี่ยนี่เราเข้าใจผิดถ้าเราทำบุญแล้วเราได้บุญแล้วมีบุญเป็นถังๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือความเข้าใจผิดคือเราทำมันยิ่งเบาไม่ใช่ได้นะมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราได้ทำลายความเป็นตัวตนของตนไปยิ่งเราทำด้วยความเสร็จละมันจะเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆตัวเนี้ยบุญตัวเนี้ยทีนี้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราก็ตามรู้ไม่ได้ว่าท่านไปอยู่ภพไหนจริงไหมเพราะนั้นเราก็ทำตามหน้าที่เราทำความดีนะตามที่เราแบบลงใจว่างั้นเถอะเราจะอุทิศหรือไม่อุทิศก็ได้ว่างั้นเถอะนะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ท่านจะมาบอกเราหรอกนะหมายความว่าผู้ที่ได้ก็มีคือรับได้บางจำพวกนั่นเองนะคือเหมือนมีคนถามว่าเนี่ยพอคนโดนอะไรอุบัติเหตุตายอย่างเงี้ยเขาจะไปพบไหนอย่างเงี้ยการตายก็มี2ประเภทใช่ไหมตายตามวาระกับตายก่อนวาระตายตามวาระก็คือตามอายุไขหรือว่าตายตามกรรมวิบากกรรมของตัวเองส่วนตายก่อนวาระเนี่ยอย่างเช่นอุบัติเหตุผูกคอตายโดนฆ่าตายอย่างเงี้ยคือแบบตายแบบผิดธรรมชาติแบบโดนกระทำให้ตายว่างั้นเถอะกับตายตามอายุไขเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนที่ตายตามวิบากกรรมเนี่ยสามารถเกิดได้เลยพอพ้นจากภพนี้ก็สามารถจุติเกิดเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แล้วแ
แล้วแต่สมบัติของใจว่างั้นเถอะใจมีอะไรก็จะแสดงสมบัตินั้นทีนี้พวกตายก่อนวาระเนี่ยเขาก็จะไปไหนไม่ได้มันยังไม่หมดอายุไขคนก็เลยเห็นว่ามีใครอยู่ตามบริเวณที่เขาตายนั่นเองก็เลยแบบเอ้ยยังอยู่เลยอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยนี่คือการตายก่อนวาระตามกรรมวิบากนะเราจะหมุนไปตามสมบัติของใจนะใจนี่แหละคือภพของเราถ้าเราแบบมีความฉลาดถ้าเรามีความถ้าเราแบบอย่างเงี้ยถ้าเราแบบยินดีในการไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมภพที่เราจะไปเกิดเราก็จะไปเกิดในภพที่ไม่มีใครเบียดเบียนเราเหมือนกับว่าประเทศเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบชอบฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยชอบฆ่าสัตว์ชอบล่าสัตว์แบบใจเราแบบมันก็จะมีพลังตัวเนี้ยแล้วก็มีเจ้ากรรมที่แบบตามเอาคืนกันมันก็ไปก็จะแบบมีคนกระทำเรามีคนแบบเวียนมากระทำเราอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่ก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแกล้งเรานะแต่ก็มีคนเวียนมากระทำเรามาแบบประหารเรามันจะเป็นไปตามวิบากกรรมของใครของมันนั่นแหละทุกอย่างเป็นไปตามภพนั่นเองภพของใจนั่นเองนะทำบุญก็เหมือนกันทำบุญก็ตามภพของใจเราทำบุญปุ๊บเราก็ก่อปุ๊บก็นี่แหละสำเร็จที่เราแหละพอเอาใจไปตั้งกับคนอื่นบุคคลอื่นบุคคลอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุโมทนาบุญกับเราไหมถ้าเขาอนุโมทนาบุญก็เป็นลาภของเขาอย่างเงี้ยแต่ที่แน่คือคนทำเนี่ยได้เต็มๆวิธีการทำบุญนะทำปุ๊บเราทำเนี่ยเราได้แล้วทีนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำตามประเพณีนะคือเราด้วยทำด้วยความเสียสละมันจะต่างกันกับทำตามประเพณีทำตามประเพณีเราทำไปแล้วเราก็สงสัยเห็นไหมได้หรือเปล่าวะแต่ว่าเราทำแล้วแบบโอ้ยเราแบบมันได้รสชาติของบุญเนี่ยมันจะเต็มอยู่ในใจเราเลยนะมันอย่างลูกบวชพวกเนี้ยถ้าลูกบวชเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยอนุโมทนาแบบด้วยใจตอนที่แบบลูกขอขมากรรมก็แบบว่าโอ้พ่ออนุโมทนาด้วยนะอย่างเงี้ยทีนี้เราลองพอลูกบวชเนี่ยเราลองดูใจตัวเองก็ได้จะเป็นยังไงนะแค่เรามาในใจมันก็เริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วสมบัติอยู่ในกระแสเรารู้ด้วยใจเรานั่นแหละอาจารย์ครับถ้าพูดถึงเรื่องกรรมแล้วก็วิบากกรรมเนี่ยก็ฟังไปแล้วก็เริ่มจะไม่สบายใจก็อยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์แนวปฏิบัติหนึ่งชีวิตมาก็ทำกรรมก็เยอะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก็เยอะแต่มันมีเหตุมีปัจจัยที่ต้องทำทีนี้แนวปฏิบัติที่พระอาจารย์พอที่จะแนะนำได้ให้พ้นจากทุกตรงนี้พระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงประมาทเขาอย่างเงี้ยนะด้วยจิตสำนึกเรานี่แหละนะเวลาที่เราทำกรรมแต่กรรมที่มันล่วงไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนที่เราให้ฟังเมื่อตอนกลางวันนะเวลาที่เราทำบางทีแบบเราก็ไม่ได้แบบตั้งใจหรอกมันเป็นบังคับอ่ะบังคับให้เราต้องทำอ่ะมันแบบเหมือนกับเป็นวิบากกรรมที่เราจะต้องทำอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ยินดีถ้าเราไม่ได้มีความยินดีในกรรมนั้นนะเราก็จะเห็นว่าแบบเราแบบฝืนทำเราจะรู้เลยท่านว่าถ้าเกิดว่าเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหมายถึงว่ากรรมที่จะเกิดขึ้นนะนะแต่ไม่ให้ยินดีในการทำบาปท่านว่าอย่างนั้นแล้วทำบาปล่ะทำบาปแล้วก็ไม่ให้ยินดีทีนี้พอทำไปแล้วมันตกค้างอยู่ในใจเราทำยังไงแล้วก็เจริญสตินี่แหละไม่กลับไปทำแล้วก็มาตั้งมั่นอยู่ในกรรมฝ่ายกุศลทำบุญแล้วก็ระลึกถึงกรรมเก่าๆก็คืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วว่าที่เราเคยล่วงเกินเขาอย่างเงี้ยที่ว่าคนเรานอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็คือเจ้ากรรมนายเวรมาตามเราอยู่มีเรื่องกวนใจเราแบบมันติดอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะรู้เองว่าแบบโอ้กรรมนี้มันปรากฏขึ้นมาเราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญนั่งเจริญจิตตภาวนาก็ได้นะเพราะว่าอานิสงส์สูงสุดนะการทำบุญการให้ทานการให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยแม้แต่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยให้ทานเป็นร้อยครั้งก็ยังเทียบไม่ได้กับการรักษาศีลในวันหนึ่งศีลแปดเรารักษาศีลแปดตลอดร้อยปียังเทียบไม่ได้กับการเจริญจิตตภาวนาเพียงแค่จิตสงบเพียงแค่ชั่วขณะทีนี้บุญที่มีอานิสงส์มากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์เลยก็คือการเจริญจิตตภาวนาคือการฝึกสติตัวเองพอเราฝึกสติฝึกเจริญสติฝึกเจริญสมาธิ
แล้วเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากที่เราแบบทำเสร็จแล้วนะทำแล้วเราจะพักผ่อนแล้วเราก็แผ่เมตตาให้กับกรรมเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขี้คายไปความกังวลก็จะเบาบางลงไปนะอาจารย์ครับขอถามต่อครับการที่เขาปฏิบัติยังไงถึงเวลาเขารับวิบากกรรมมันจะเป็นเวรสามกรรมสัตว์หรือพระสุขเข้าพระเสาแสใช่แล้วก็เขาปฏิบัติกรรมดีอย่างไรถึงเอากรรมชั่วก่อนแล้วกันนะครับที่ว่าพระสุขเข้าพระเสาแสหรือว่าเวรสามกรรมสัตว์เขาปฏิบัติมาอย่างไรถึงได้เป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นไปตามกรรมมืดนั่นแหละกรรมมืดคือกรรมฝ่ายกุศลเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยคนล้มก็จะล้มไปแล้วก็ล้มซัดแบบโอ้บางทีแบบล้มจนแบบไม่รู้จะตั้งตัวยังไงว่างั้นเถอะเนี่ยคือแบบมันเป็นไปตามกรรมวิบากนะมันก็มีกรรมอกุศลอย่างที่ว่านั่นแหละกรรมอกุศลทำให้ใจมืดใจมืดแล้วก็จะมองว่าบุญไม่มีบาปไม่มีแล้วก็จะประมาทในกรรมความที่เราประมาทในกรรมแล้วก็จะทำโดยที่เราไม่คิดอย่างเงี้ยทีนี้เราไปแบบทำมันก็เลยเป็นผลสะท้อนของตัวเองที่ว่าเราไม่ยอมศึกษาให้แจ่มแจ้งก่อนแล้วเราลงมือทำมันก็เลยทำให้เราเข้าใจผิดคาดเคลื่อนไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็ฝืนทำต่อไปโดยที่เราไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำว่าทำอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้ไม่รู้ทางออกคนเหล่านี้วนเวียนมันหาทางออกยากเหมือนช่วงเวลาที่เราทุกข์นะเห็นไหมในช่วงเวลาที่ชีวิตเราทุกข์เนี่ยมันทุกข์อยากจะออกนะแต่มันออกไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องทำบาปทำกรรมอ่ะเห็นไหมมันจะต่อไปเว้นแต่ว่าเราแบบอาจหารที่จะมายกกำลังใจตัวเองขึ้นมาคือมีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งนั่นแหละมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีคำสอนเป็นที่พึ่งนี่แหละยกขึ้นมาสิ่งนี้เราก็จะแบบมีกำลังในการต้านทานกับฝ่ายอกุศลทีนี้พอฝ่ายกุศลมีแล้วก็จะรู้ว่ามันไหลไปเรื่อยๆตามกำลังคือเรื่องกรรมวิบากกรรมเนี่ยเหนือที่จะพูดว่างั้นเถอะเหนือเกินที่จะพูดว่าไงคนมานั่งด้วยเหรอมันแคบไปหน่อยนะบางคนแคบไปหน่อยเรื่องกรรมละเอียดเกินที่เราจะพูดพูดถึงเรื่องการทำทานการให้ทานคือทรัพย์สมบัติเราที่หามาได้เราก็จะทำทานแบ่งส่วนที่เรามีเป็นการแบ่งปันทีนี้ถ้าหากเราทำด้วยความสบายใจระหว่างที่เรามีทรัพย์อยู่หนึ่งก้อนเราแบ่งให้เราทำทานไปให้กับแพทย์ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยเงินก้อนนี้ถ้าหากเราไปทำบุญกับคนที่เขาจนที่เขาลำบากเอาชีวิตไม่รอด ถ้าเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเขาจะลำบากมากพระอาจารย์ว่าควรที่จะช่วยเหลือในด้านใดก่อนครับซึ่งถ้าช่วยเหลือแพทย์แพทย์ก็จะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นได้คนที่กำลังจะตายครับกับคนที่เอาชีวิตไม่รอดกำลังจะลำบากมันก็กำลังจะตายทั้งสองก็ได้แล้วแต่เรานะถ้าเราเห็นก็เราก็ช่วยเราก็ช่วยคนที่เราเห็นก่อนหมายความว่าแบบเราเห็นใครเราก็ช่วยคนนั้นก่อนแบบว่าถ้าเราแบบอยู่ใกล้ใครเงี้ยเราก็ช่วยคนที่ใกล้ๆที่เราพอช่วยได้ก่อนถ้าเป็นเรานะแต่ว่าก็กำลังจะตายทั้งสองอะไรนะแพทย์ก็คนก็กำลังจะตายเหมือนกันนะเพราะว่าคนป่วยก็ไปหาแพทย์ใช่ไหมล่ะแล้วก็คนนั้นก็กำลังจะตายเหมือนกันนะเราก็เลือกคนที่เราช่วยได้ก่อนอยู่ใกล้เราว่าไงมงคลมันหิวว่ะครับอาจารย์ครับอาการทำบุญประเพณีเช่น
บุญข้าวสากอย่างเงี้ย ลูกหลานก็คือมองได้สองอย่างประเภทนี้อีกหนึ่งบอกว่าเป็นการรวมญาติ อีกส่วนหนึ่งบอกว่าการนำข้าวปลาอาหารมาเหมือนกับเส้นไหว้บวงสรวงถ้าว่าไปแล้ว ไม่ทราบว่าบรรพบุรุษจะได้รับไหมครับ อันนี้เราก็ไม่ตอบละมันกระเทือนหลายอย่างมันกระเทือนเรื่องของประเพณีด้วยนะแล้วก็พอพูดไปแล้วมันก็เราจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการกล่าวอ้างมันก็กระเทือนกระทบกันอีกไม่ตอบดีกว่ากระทบหลายอย่างแล้วแต่ความสบายใจมุมมองเรานะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเราสบายใจแล้วก็ทำถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจเราก็หลีกเลี่ยงเป็นยังไงหืมก็พ่อและแม่แล้วก็รวมถึงญาติก็ร่วมทำบุญพระอาจารย์30,000 บาทครับสาธุอนุโมทนาฮะยังพอมีเวลาไหมบัม51 นาทีเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งนะพอดีเห็นญาติธรรมทำบุญก็เลยนึกถึงหญิงทุกขตะในสมัยพุทธกาลนะหญิงทุกขตะเห็นใจคนนี้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาก็เลยเห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทำบุญมาในการก่อนก็เลยได้เกิดมาเนี่ยเป็นผู้หญิงยากจนเป็นแม่ไม้ว่างั้นเถอะเป็นขอทานด้วยนะก็เลยเกิดศรัทธามีความเลื่อมใสอยากจะทำบุญนะก็เลยวันต่อมาเนี่ยก็เลยไปขอทานทั้งวันได้ข้าวมาปั้นหนึ่งพอได้ข้าวเสร็จปุ๊บจะไปถวายพระพุทธเจ้าตอนเย็นก็ไม่ได้ละก็เลยเอาไปย่างไฟไว้ไปปิ้งไฟไว้ให้หอมให้เหลืองว่างั้นเถอะพอตอนเช้ามาไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าผู้เจ้าเห็นก็เลยยิ้มว่าเพราะว่าคนไปใส่บาตรกับผู้เจ้าเนี่ยมีแต่เศรษฐีข้าบดีนะพระอานนท์สังเกตเห็นว่าพระพุทธเจ้ายิ้มก็เลยถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงแย้มพระโอษฐ์ยิ้มนะผู้เจ้าวันนี้จะมีบุญใหญ่เกิดขึ้นท่านว่าอย่างนั้นทุกคนก็แบบฮือฮากันบุญใหญ่จะเกิดขึ้นแก่ใครเนาะพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าก็เลยชี้ไปหาหญิงทุกขตะเข็นใจถือปั้นข้าวแห้งๆอยู่เขาก็แบบเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงของเราไม่ดีตรงไหนเศรษฐีพระราชาทำไมบุญใหญ่จึงเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ถวายปั้นข้าวเขาก็ไม่เข้าใจไงพระเจ้าก็เลยถามนะข้าวหอมมะลิชั้นเลิศที่เธอนำมาถวายเราที่บ้านของเธอยังมีอยู่อีกหรือว่างั้นยังมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าค่ะนะน้ำผึ้งน้ำอ้อยชั้นเลิศที่เธอนำมาถวายเราที่บ้านของเธอยังมีอยู่อีกหรือยังมีอยู่อีกอยู่พระพุทธเจ้าค่ะเนยใสเนยข้นชั้นเลิศที่เธอนำมาถวายเราเนี่ยที่บ้านของเธอเนี่ยที่วังเนี่ยยังมีอยู่อีกหรือยังมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าค่ะแต่สำหรับหญิงนางทุกขตะเขียนใจผู้นี้ทั้งชีวิตของนางมีแค่ข้าวปั้นเดียวคือไปขอมาเมื่อวานข้าวปั้นเดียวว่างั้นเถอะแล้วก็มีศรัทธาได้ฟังธรรมจากเราเมื่อวันก่อนของที่ได้มาได้มาด้วยความบริสุทธิ์นาบุญเป็นพระพุทธเจ้าคือเราตถาคตแล้วก็เจตนาเนี่ยบริสุทธิ์จะบอกว่าบุญนี้น้อยไม่ได้เลยเขาก็เลยแบบโอ้โหคนก็แบบโอ้อยากจะได้บุญกับนางขอบูชาบุญกับนางเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อการทำบุญเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนว่างั้นเถอะแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธามีองค์ประกอบมีศรัทธามีทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็มีนาบุญที่บริสุทธิ์ว่างั้นเถอะนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญเนาะกับญาติธรรมทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมรับฟังนะอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเนาะพรุ่งนี้ก็ที่วัดเชตวันเนาะ19:00 นนะเวลาอุปสมบทนะมีพระ2 รูปนะก็อนุโมทนาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ